ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายและต่อไปนี้จะได้ปรารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาในการประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะผู้ที่กำลังทำความเพียรประพฤติปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานอยู่เรียกว่าเจริญกรรมฐานหรือปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องอาศัยกันได้ยินได้ฟังธรรมะประกอบเพื่อความรู้ความเข้าใจเพื่อไม่ให้การปฏิบัติออกไปนอกเส้นทางทางปฏิบัติก็ต้องให้อยู่ในสติปัฏฐานสติปัฏฐานซึ่งมี4ประการการปฏิบัติต้องให้ยึดอยู่ในหลักสติปัฏฐานนี้ก็คือสติจะต้องตามระลึกรู้อยู่กับกายพิจารณากายในกายอยู่เนืองๆพิจารณาเวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆพิจารณาจิตในจิตอยู่เนืองๆพิจารณาธรรมในธรรมอยู่เนืองๆต้องปฏิบัติอยู่ในหลักสติปัฏฐานนี้เท่านั้นเพราะว่าทรงตรัสว่าเป็นเอกายโนและเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปอันเอกเป็นไปของคนผู้เดียวหรือว่าเป็นทางปฏิบัติต้องปฏิบัติตามเส้นทางนี้ซึ่งมีอยู่4ประการใหญ่ๆจะเป็นทางที่จะนำให้เขาถึงความบริสุทธิ์ในจิตใจบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสนั่นเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจจะได้เข้าถึงซึ่งความดับทุกข์สติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติเรียกว่าสติปัฏฐานกายเป็นที่ตั้งของสติเวทนาก็เป็นที่ตั้งของสติจิตก็เป็นที่ตั้งของสติธรรมก็เป็นที่ตั้งของสติหรือว่าสติที่เข้าไปตั้งอยู่กับกายสติเข้าไปตั้งไว้ที่เวทนาสติไปตั้งรู้ไว้ที่จิตสติตั้งรู้ไว้ที่ธรรมเรียกว่าสติปัฏฐานสติคือความระลึกได้การปฏิบัติจำเป็นต้องมีสติถ้าขาดสติไปแล้วธรรมทั้งหลายก็เกิดไม่ได้ปัญญาเกิดไม่ได้ขาดสติก็จะเป็นโมหะความหลง
ความเผลอความไม่รู้แล้วสติกับโมหะนี้ต้องแข่งกันแย่งกันถ้าขณะใดมีสติโมหะก็ถูกละขณะใดขาดสติโมหะก็เข้ามาครอบครองนะฉะนั้นสติต้องเจริญไว้เสมอแย่งกันที่ปัจจุบันธรรมในขณะที่สภาวธรรมกำลังปรากฏมีสติหรือไม่มีสติสภาวธรรมที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสติระลึกรู้ได้ไหมเวลาเห็นมีสติไหมถ้าไม่มีสติโมหะก็เข้ามาครองเวลาได้ยินมีสติได้ไหมถ้าขาดสติโมหะก็เข้ามาครองเวลารู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสถูกต้องทางกายมีสติได้ไหมถ้าไม่มีโมหะก็มาครอบครองเนี่ยต้องช่วงชิงกันในปัจจุบันธรรมสติก็จะต้องมีความสำรวมนะสติจะเกิดขึ้นมาต้องมีความสำรวมนะต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติกับสัมปชัญญะให้ควบคู่กันสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกตัวหรือว่าการใส่ใจการพิจารณาการสังเกตระลึกและสังเกตระลึกรู้สึกตัวให้มีการระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีความทั่วมีความพร้อมระลึกด้วยรู้สึกตัวด้วยทั่วด้วยพร้อมด้วยมันพร้อมไปหมดรู้พร้อมกายอยู่อย่างไรตั้งกายไว้อย่างไรสติระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งตัวรู้ทั้งกายรู้ความรู้สึกที่ปรากฏที่กายรู้จิตใจในขณะนั้นรู้ถึงผู้รู้รู้สึกตัวทั่วพร้อม เราค่อยๆฝึกหัดไปน้อยก็ให้มันฝึกมีสติไว้เรื่อยๆยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวให้พยายามรู้สึกตัวระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอทำความรู้สึกตัวในขณะที่แลอยู่เล็งแลอยู่ทำความรู้สึกตัวในขณะที่เลี้ยวไปเวลาเลี้ยวหันศีรษะเลี้ยวไปก็ให้รู้สึกตัวในการก้มเงยให้รู้สึกตัวในการคู่อวัยวะคู่แขนงอขาเหยียด
แขนเหยียดขาให้รู้สึกตัวทำความรู้ตัวใส่ใจสังเกตอยู่กับตัวให้สติสัมปชัญญะมันมาคลองอยู่มาทรงอยู่กับกายเนี่ยนะเรียกว่ารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอกไม่ให้มันไปนึกออกไปข้างนอกพยายามให้มันอยู่กับตัวนะเรียกว่าสติควบคุมจิตใจให้อยู่กับตัวไว้นะรู้ว่าหายใจอยู่ระลึกหายใจเข้าระลึกรู้หายใจออกระลึกรู้อยู่นี่เป็นการพิจารณาตามดูรู้เท่าทันกายในกายกายซึ่งมี14อย่างหยิบอย่างใดอย่างหนึ่งมากำหนดรู้ก็เรียกว่ากายในกายกำหนดลมให้ใจเข้ากำหนดลมให้ใจออกก็เรียกว่ากำหนดรู้กายในกายกายมีลมให้ใจกายอิริยาบถใหญ่กายอิริยาบถย่อยกายธาตุ4กายอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นกายที่เป็นซากศพชนิดต่างๆเมื่อกำหนดรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากำหนดรู้กายในกายเนื้อกายเป็นของหยาบรู้ได้ง่ายเวลาฝึกปฏิบัติพระองค์จึงได้ทรงแสดงเรื่องของกายเพราะว่าเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ได้ง่ายกว่าทางนามธรรมแล้วก็การพิจารณากายโดยเฉพาะการเพ่งพิจารณาอาการ32ให้เป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลก็จะเป็นส่วนให้เกิดความสงบระงับจากราคะนั่นเป็นนิวรณ์ราคะความกำหนัดยินดีในกามคุณอารมณ์ที่มาก่อกวนจิตใจก็จะสยบลงไปเนี่ยการพิจารณาซากศพเนี่ยก็ทำให้กามฉันทะนิวรณ์ระงับลงไปฉะนั้นจิตใจที่เคยหลงไหลยินดีในกายในความสวยงามมาแบบพิจารณาเห็นความไม่สวยงามของร่างกายร่างกายนี้เป็นอสุภะเป็นของไม่งามร่างกายนี้เป็นของสกปรกเป็นของไม่สะอาดผมไม่สะอาดเล็บฟันหนังเนื้อเลือดอวัยวะภายในมันปนแปะไปด้วยของไม่สะอาดจิตใจก็จะสลดสังเวชสงบสยบเอาราคะลงไปเนี่ยก็เปิดโอกาสให้จิตใจจะได้แจ่มใสพิจารณาสภาวะธรรมเข้าไปรู้ในสภาวะธรรมที่ละเอียดได้หรือว่าเรากำหนดดูลมให้ใจเข้ากำหนดลมให้ใจออกให้จิตเรามีสมาธิกายมันก็จะสงบระงับนะทำให้มองสภาวะธรรม
ที่ละเอียดได้ถ้ากายไม่สงบระงับลมหายใจมันหยาบกายมันเคร่งตึงแน่นมันก็เป็นสิ่งที่มาบังสภาวะธรรมที่ละเอียดฉะนั้นก็ต้องทำให้มันสงบระงับลง กำหนดลมหายใจนะครับเพื่อความสงบระงับเหมือนกับน้ำถ้าหากว่าน้ำในสระหรือว่าน้ำในแม่น้ำก็ตามที่มันถูกลมพัดอยู่มันก็จะเป็นคลื่นมันก็กระชอกไม่ราบเรียบมองลงไปก็มองไม่เห็นนะสิ่งอะไรที่อยู่ในน้ำแล้วลมหายใจที่มันยังหยาบจิตไม่มีสมาธิมันก็บังสภาวะที่ละเอียดดังนั้นเมื่อเรามีจิตที่เป็นสมาธิกายสงบระงับลมละเอียดก็เหมือนน้ำในสระที่มันนิ่งลมไม่พัดกระชอกน้ำนิ่งมันก็ใสมองเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำได้จิตใจที่มันสงบระงับกายสงบระงับก็จะเห็นสภาวะเห็นรูปเห็นนามเข้าไปถึงสภาวะปรมัตถธรรมน้ำใสไร้ฝ้าเริ่มปรากฏเมฆสวยสดจึงสะท้อนซ้อนเงาใสน้ำสะใสสนิทเหมือนจิตใจสิ่งเหล่านี้มีได้เหมือนไม่มีสิ่งทั้งหลายยังคงอยู่ตรงนั้นเราให้มันเป็นนั่นมันเป็นนี่จิตไม่พ้นพันธนาชั่วตาปีไรนาทีท่องแท้แต่มีจริงนี่ปฏิบัติก็เพื่อจะให้เข้าไปเห็นความเป็นจริงเห็นธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้จะบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นใจมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างไรมันก็คงเป็นของมันอย่างนั้น ไม่เที่ยงก็คงไม่เที่ยงอย่างนั้นถ้าจะบังคับมาให้มันเที่ยงมันก็ไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยถ้าปฏิบัติทำไปสติสัมผัสต่อสภาวะปรมัตถ์ปัญญาเกิดขึ้นก็จะได้เห็นความจริงของชีวิตว่าสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดที่ดับที่บังคับไม่ได้เป็นไปเช่นนั้นเองไม่ใช่ตัวตนของเราฉะนั้นกายต้องสงบระงับการกำหนดลมหายใจจะเป็นเหตุเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กายสงบระงับแล้วก็ทำให้กายเป็นสุขกายจะสบายไม่เคร่งเครียดไม่ตึงนะไม่แน่นกายผ่อนคลายเบาสบายเอิบอาบด้วยปิติที่เข้าไปทราบทั่วกายถ้าจิตมีสมาธิเนี่ยเกิดปิติถ้าปิติความอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นทำให้รู้สึกกายเบากายเบากายสบายจิตใจเบาผ่องใส บางครั้งปิติทำให้รู้สึกว่าเหมือนตัวมันจะลอยขึ้น
ร่างกายหายไปแขนขาหน้าตาไม่มีตัวมันจะลอยนี่คือเรียกว่าจิตมีสมาธิเกิดปิติแล้วก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปเอะใจอย่าไปตกใจทำสติกำหนดดูในความรู้สึกดูจิตดูใจดูปิติที่เกิดขึ้นคือว่ามันมีสมาธิบางทีกายจะรู้สึกมันเหมือนใหญ่ขึ้นนะหลับตาอยู่เนี่ยกายทำไมมันตัวใหญ่ๆพองเป็นถ้ำเป็นภูเขาใหญ่โตแสดงว่าจิตเรามีสมาธิ จิตมีสมาธิเกิดปิตินะทำให้รู้สึกว่ากายมันใหญ่มันยืดหรือมือมันเหมือนมันบิดไปเราไปนึกถึงส่วนทรงของกายมันไม่จำนะจิตมันไม่สร้างไม่จำในสมมติแบบเดิมมันไปจำสมมติอีกอย่างแล้วก็ดูภาพส่วนทรงของกายไปอีกแบบเนี่ยถ้าสังเกตที่จิตจะรู้ว่าจิตมีความสุขแสดงมันมีสมาธิมีปิติบางครั้งทำให้กายมันไหวมันโยกมันโครงเครงมันสั่นหรือมือมันสะบัดหรือตัวมันพังงะไปข้างหน้าพังงะไปข้างหลังที่ในง่วงจะทำให้ตัวมันพังงะพังงกนี่ก็เป็นเรื่องของสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นถ้ามันมีปิติเนี่ยมันทำให้กายเนี่ยเป็นไปต่างๆกายสะบัดกายกระชากกายกระตุกกายไหวโครงเคลงสั่นหรือว่ามันเสียวแปรปราบลงในกายเสียวจากทวารหนักขึ้นมาก็ตามเนี่ยปิติเป็นปิติหรือว่าขนลุกเนี่ยหรือว่ามันเหมือนยุบยิบตามผิวหนังละเอียดเหมือนเรามีกระทบละอองน้ำละเอียดหรือเหมือนมดกัดติดๆหรือเหมือนกับมีใยอะไรมาผ่านใบหน้าเนี่ยคือเรื่องของปิติมันให้เกิดอาการต่างๆเราก็อย่าไปเอะใจอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปกลัวอย่าไปหวั่นไหวให้รู้ว่านี่คือเรื่องธรรมดาของการปฏิบัติอาการเหล่านี้เป็นธรรมดาของการปฏิบัติย่อมจะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทุกคนเวลาปฏิบัติมันจะต้องผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่าไปตื่นเต้นมันมีปิติก็อย่าไปยินดีพอใจดูจิตดูใจดูปิติที่เกิดขึ้นนั่งรับปิติถ้าเวลาที่รู้สึกว่ากายมันจะลอยหรือตัวมันใหญ่หรือตัวมันพองก็ให้กำหนดไปรู้ความรู้สึกภายในคืออย่าดูส่วนทรงอย่ากำหนดดูที่ส่วนทรงของกายคือไม่ไปดูที่ท่าทางของกายหรือรูปทรงของกายเพื่อจะระงับพวกควบคุมปิติให้อยู่ในความพอดี
ถ้าเราดูกายสุดทรงมันก็จะอาการเหล่านั้นมันก็จะมากขึ้นงั้นดูไปที่จิตดูไปที่ความรู้สึกดูไปที่จิตใจที่กำลังมีปิติมีความสุขมีความอิ่มเอิบอิ่มหรือว่ามันรู้สึกที่กายเป็นความเบาเป็นความรู้สึกภายในเป็นสุขเวทนาที่กายเป็นปิติที่เกิดขึ้นที่จิตใจอันนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นได้หรือเวลาเดินเดินจงกรมอาจจะรู้สึกว่าเท้าเราไหลไปได้เองเหมือนเดินเหมือนกับตัวเรามันลอยลอยมันเบาไร้น้ำหนักเนี่ยก็คือมันมีปิติมีสมาธิแล้วเกิดอาการตอนนี้บางทีก็ทำให้น้ำตาไหลปิติเกิดขึ้นน้ำตาไหลก็ให้ทำสติรู้ไว้ที่จิตรู้ไว้ที่จิตใจที่กำลังรู้สึกดังนั้นเมื่อเราปฏิบัติมาการมีสมาธิเกิดขึ้นเราก็จะพบความสุขเริ่มมีความสุขใจความสบายความเยือกเย็นในจิตใจขึ้น แต่ถ้ามันยังไม่เกิดก็อย่าต้องไปท้อใจต้องนึกว่าการฝึกของเราเนี่ยเราฝึกมาแค่ไหนเราปล่อยจิตใจมาเท่าไหร่เราแค่ที่เราเกิดมาแค่ชาติเนี่ยเราปล่อยใจไปเรื่องต่างๆมาเท่าไหร่เคยทำสติเคยทำความรู้ตัวได้แค่ไหนเราปล่อยให้กิเลสเล่นงานมาเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นการที่จะทำจิตใจให้สงบระงับยังน้อยยังใช้เวลาน้อยไปนะก็สอนตัวเองบอกตัวเองว่าเรายังฝึกน้อยยังทำน้อยเดี๋ยวมันก็สงบเองฝึกไปเรื่อยๆฝึกทั้งๆที่มันยังไม่สงบนั่นแหละแต่เราอย่าไปทยานอยากล้ำหน้าเขาเสียก่อนทำเรื่อยไปมันบางครั้งมันนั่งไม่ติดก็ลุกขึ้นเดินเดินจงกรมเดินไปกำหนดดูกายไหวดูใจไปเรื่อยๆเดินบ้างนั่งบ้าง ถ้าใจไม่ทะเยอทะยานมันก็สงบได้เองตอนนี้ถ้าเกิดว่าจิตเรามันฟุ้งมากนั่งหลับตาแล้วจิตเราฟุ้งกำหนดไม่อยู่ดูตั้งสติไม่ทันกับความฟุ้งนะก็ให้ลืมตาขึ้นนะลืมตาทำความรู้สึกตัวใหม่เคลียร์ใหม่นะดูกายดูใจปรับใหม่พอเราหลับตาแล้วเราไม่ทันต่อความคิดหลับตาแล้วจิตคิดมากคิดโน่นคิดนี่ไม่ทันต่อความคิดมันก็ฟุ้ง เราเคลียร์มาเป็นปกติขึ้นแล้วก็ทำสติกำหนดดูอาการในจิตที่มันมีความรู้สึกไม่สบายที่มันเป็นความฟุ้งซ่านแล้วก็ปล่อยวางคือสติที่เข้าไปรู้นั้นต้องใส่ความปล่อยวางไปด้วยเนี่ยต้องนึกถึงคำสอนที่ว่าปล่อยวางไว้อยู่เสมอกำหนดดูความฟุ้งด้วยความปล่อยวางถ้าเราไม่กำหนดด้วยความปล่อยวางนี้อย่างนี้ดูมันไปจิตเนี่ยมันเหมือนเล่นระเหิดนะที่จะดูมันกลับไม่อยู่ให้ดูความฟุ้งเนี่ยถ้าเราไม่ชอบมันก็จะเกิด
ทำใจไม่รังเกียจมันนะมันเกิดมาก็จะดูดิกิเลสแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้มันก็จะหลบหน้าไปสินะนะดังนั้นเวลาที่จิตใจเราคับข้องครับรู้สึกจิตใจมันไม่สงบมันไม่สบายก็เอาไอ้ความไม่สงบความไม่สบายนะเป็นกรรมฐานดูอาการนี้ไปแต่ดูอย่างปล่อยดูอย่างปล่อยเมื่อเราจะจับอะไรก็แค่แปะปล่อยไปแปะปล่อยไปไม่ไปรวบไว้ไม่ไปจับยึดเขาไว้เนี่ยดูแบบเหมือนเราไปแตะแตะเอาแค่แตะพอละอาการฟุ้งมันเกิดขึ้นก็เอาสติไปแตะรู้แล้วก็แค่นั้นผ่านไปผ่านไปดูว่าอาการฟุ้งเนี่ยเขาเกิดแรงขึ้นเขาเบาลงแล้วก็แรงขึ้นเขาหายไปแล้วก็เกิดอีกความร้อนใจน่ะดูอาการมันที่ว่าปฏิกิริยาของความร้อนใจไม่สบายใจมันเป็นยังไงรสชาติของมันแล้วมันเกิดอยู่ตลอดเวลาไหมหรือมันเบาลงหรือมันจางลงจางลงหรือมันว่างไปหายไปถ้าเราเจริญอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมความฟุ้งซ่านนี่ก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งเป็นธรรมะชนิดหนึ่งลำคาญใจก็เป็นธรรมะเรียกว่ากุกกุจจะฟุ้งซ่านก็เรียกว่ากุฏฐัจจะล้วนแต่เป็นธรรมะก็คือเป็นธรรมชาติแต่ละชนิดที่ไม่ใช่ตัวตนมีความเกิดมีความดับเหมือนกันมันเกิดได้มันก็ดับได้เกิดมันก็จางคลายไปนะความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดูความไม่พอใจราคะเกิดขึ้นก็ดูราคะไปแม้ความสงสัยเกิดขึ้นนั่งไปแล้วมันสงสัยมันทำไปนี่มันจะเสียเวลาทำอย่างนี้มันจะได้ผลหรือเปล่ามรรคผลนิพพานมันมีจริงไหมอะไรสงสัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คำสอนมัวสงสัยอยู่เนี่ยมันไม่ไปทางไหนหน้าที่ก็คือระลึกรู้ดูความสงสัยหน้าตาไอ้ความสงสัยมันเป็นอย่างนี้ลักษณะความสงสัยเนี่ยเป็นธรรมะชนิดหนึ่งเป็นสภาวะชนิดหนึ่งสงสัยเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาอีกก็ดูอีกผุดขึ้นมาในใจก็รู้อีกพอรู้มันก็ละไปเพิ่มขึ้นมาอีกก็รู้อีกเนี่ยเรียกว่าพิจารณาธรรมในธรรมธรรมะอุปัสสนาสติปัฏฐานในส่วนของการกำหนดธรรมะ แม้ว่ามันจะเป็นอกุศลแต่มันก็เป็นประโยชน์ให้กับสติปัญญาได้กลายเป็นธรรมอันประเสริฐได้เพราะว่ามันป้อนให้เกิดสติปัญญาเนี่ยความฟุ้งเนี่ยกลายเป็นประโยชน์ให้เกิดปัญญาปัญญาได้ประจักษ์ว่าอ๋อฟุ้งนี่ก็มีการเกิดมีการดับมีการไม่คงที่มีสภาพไม่ใช่ตัวตนจะนี้บางครั้งนั่งไปแล้วก็เกิดเวทนาเกิดความปวดปวดขาปวดเข่าปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกเนี่ยก็ให้กำหนดรู้ความปวดความเจ็บที่กำลังปรากฏนั้นเวทนาเรียกว่าทุกขเวทนาเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งดูที่ว่าไอ้รสชาติลักษณะของความปวดมันมีรสยังไงมันมีอาการอย่างไรมันมีปฏิกิริยาความรู้สึกอย่างไรปวดแล้วมันปวดตลอดเวลาหรือเปล่าแล้วมันจี๊ดเบาลงจี๊ดเบาลงความปวดไม่ได้ปวดตลอดเวลามันมีแรงมีขาดตอนเหมือนกันสังเกตจริงๆแล้วไม่ใช่ปวดตลอดเวลาหรอกถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจไปจ้องจับ
เอาจิตไปจ้องตรงที่มันปวดตัดนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะรู้สึกปวดตลอดเวลาถ้าเราดูเผินๆมันปวดตลอดเวลาแต่ที่จริงไม่ใช่ปวดตลอดเวลาอย่างจะถามว่าในขณะที่ไปจ้องดูความปวดเนี่ยถามว่าขณะนั้นจิตไปคิดอย่างอื่นได้ไหมมีคิดอย่างอื่นไหมมีในขณะที่จิตไปคิดเรื่องอื่นนะความรู้สึกปวดจะต้องขาดช่วงไปแล้วจิตเนี่ยมันรับอารมณ์ได้ทีละอารมณ์เวลามันไปรับเรื่องอื่นไปรับอารมณ์อื่นมันก็ไม่รู้ปวดไม่รู้สึกปวดแต่มันกลับมาไวมันไปแล้วกลับไปแล้วกลับอย่างไวทำให้ปวดนั่นจึงรู้สึกว่ามันยังต่อกันอยู่แต่ที่จริงถ้าเราสังเกตให้ดีนะจิตที่เข้าไปรู้สึกปวดเนี่ยมันไม่ใช่รู้ตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็รู้ปวดเดี๋ยวมันก็ไปคิดเดี๋ยวก็ไปรู้สึกส่วนอื่นของกายบ้างไปรู้ได้ยินเสียงบ้างไปรู้เรื่องนั้นไปรู้เรื่องนี้สลับกับความรู้สึกปวดเนี่ยเราก็จะเห็นความขาดช่วงขาดตอนเห็นความเกิดดับเนี่ยความรู้สึกปวดก็มีความเกิดดับเวทนานี่เกิดดับถ้าอาจารย์ลองดูซิว่าไอ้เวทนาเนี่ยมันเป็นตัวตนจริงหรือเปล่ามันเป็นตัวเราหรือเปล่าปวดแล้วก็ดูลงไปในปวดนี่ดูไปในกลางของกลางที่มันปวดมีเป็นตัวตนอย่างไรตรงไหนที่มันเป็นเราพระเจ้าตรัสว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราเวทนาไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเวทนานั้นไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่ใช่เวทนาเวทนาไม่ใช่อยู่ในเราเราไม่ได้อยู่ในเวทนาแต่ทำไมปวดอยู่ทำไมทุกข์อยู่ไอ้นั้นสังเกตลงไปที่เวทนาที่มันเป็นตัวตนไหมเป็นเราตรงไหนเราได้อย่างไรอย่างนี้นี่คือเราค้นลงไปที่มันปวดที่มันเจ็บอยู่ดูไปแล้วมันก็ไม่เห็นหาตัวตนไม่ได้ไม่เป็นตัวตนลองสังเกตดูถามมันดูที่ว่าอย่างนี้เนี่ยคือตัวตนไอ้ที่ปวดเนี่ยคือตัวตนแล้วมันเป็นตัวตนได้อย่างไรมันก็ตอบไม่ได้แต่มันก็ปวดไม่ใช่ตัวตนแต่มันปวดความปวดมันมีจริงแต่มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราจิตเข้าไปรับรู้จิตก็ยึดถืออีก จิตมันมีอุปาทานเข้าไปยึดไปรวบไว้แล้วมารู้สึกตรงไหนที่เป็นตัวตนก็ดูไว้ที่ตรงนั้นมันยึดจิตเป็นตัวเราก็ดูไปที่จิตกำหนดรู้ไปที่จิตเวทนามันเกิดที่กายส่วนหนึ่งความปวดเกิดที่กายเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนอกจากปวดแล้วมันมีตัวรู้ไหมมันมีตัวเข้าไปรู้หรือเปล่าหัดสังเกตดูความปวดอยู่ที่กายแล้วก็มีผู้รู้อยู่กำลังเข้าไปรู้อยู่คือจิตใจหากสังเกตดูว่าเวทนาก็อันหนึ่งส่วนหนึ่งสภาพที่รู้เข้าไปรู้นั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วสังเกตว่าไอ้ที่รู้ที่เข้าไปรู้มันใช่ตัวตนไหมเป็นตัวเราหรือเปล่าสังเกตดูตัวนี้มันเป็นทุกข์ไหมจิตใจเนี่ยจิตใจเมื่อกายมันปวดทำไมใจมันทุกข์ด้วยมันก็คนละอันกันถามใจตัวเองว่าทำไมต้องไปทุกข์กับมันกายปวดเนี่ย
กายก็ดูว่ามันก็ส่วนหนึ่งจิตใจก็คนละส่วนกันทำไมต้องไปทุกข์ด้วยนะแล้วจิตใจเนี่ยมันใช่ตัวเราไหมใช่ของเราไหมพิจารณาสังเกตดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆการถามนะใจมันถามเองจริงอยู่มันเป็นสมมุติมันเป็นการนึกถึงชื่อมันเป็นการตีความหมายแต่ว่ามันเป็นสมมุติที่จะทำให้เกิดการสังเกตเกิดการพิจารณาเกิดการรับรู้รับทราบนะทำให้นำมาสู่ปัญญาที่จริงๆเกิดขึ้น ปัญญาจริงๆก็คือปัญญาที่ประจักษ์สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอย่างที่ถามนี่ก็ถามเพื่อจะนำไปหาสภาวะธรรมจริงๆทันทีไม่ถามไม่พิจารณามันก็ไม่สังเกตมองข้ามมองผ่านหาอุปาทานไม่เจอมีอุปาทานอยู่ความยึดมั่นถือมั่นอยู่ดังนั้นการจะหามันเจอก็ลองให้โอกาสอุปาทานดูเช่นว่าอุปาทานมันยึดกายเป็นเราแล้วก็ให้โอกาสว่าเป็นเราได้อย่างไรอย่างนี้กายอย่างนี้คือเราล่ะมันยึดเวทนาแล้วก็ให้โอกาสเวทนาเป็นเราได้อย่างไรคือให้เขาให้เหตุผลดูบ้างให้อุปาทานเขาให้เหตุผลดูแล้วมันก็พิสูจน์กันตรงนั้นมันก็ตัดสินกันตรงนั้นเนื่องเราเป็นทั้งโจทย์จำเลยผู้พิพากษาตัดสินกันตรงนั้นไม่ใช่เราจะตัดสินเราฝ่ายเดียวต้องให้โอกาสจำเลยเขาให้ข้อมูลบ้างให้หลักฐานบ้างแล้วก็พิสูจน์กันตรงนั้นหมายถึงว่าเวลาที่สติระลึกรู้สภาวะธรรมอันใดเนี่ยอุปาทานเขาก็ตามติดไปยึดไว้กำลังเจริญสติอยู่แท้ๆเนี่ยกำหนดดูอะไรอยู่อุปาทานเขาเข้าไปรวบไว้เป็นตัวเราแม้แต่ตัวสติเองยังถูกยึดได้แม้แต่ตัวปัญญาเองยังถูกอุปาทานเข้าไปยึดได้นับประสาอะไรกับสภาวะธรรมอันอื่นตัวสติตัวปัญญาเนี่ยยังถูกยึดได้เลยอุปาทานเข้าไปยึดไปรวบไว้เป็นตัวเราหมดโอ้เรากำลังมีสตินะเราสติดีเหลือเกินแม้สติเราเกิดขึ้นคล่องแคล่วให้เรามีปัญญาเห็นสภาวะธรรมมันยึดเอาว่าปัญญานั่นคือเรานั่นแหละอุปาทานเข้าไปรวบไปแล้วขณะที่สติคล่องแคล่วแล้วลึกรู้สภาวะธรรมเท่าทันหมดมันก็ไปยึดไว้ว่าเป็นเรามีสติดีเหลือเกินแม้เราปฏิบัติได้ดีจังเนี่ยมันแอบมาหมดอุปาทานมันแอบมาฉะนั้นการที่จะพิสูจน์ตัดสินกันก็ให้โอกาสอุปาทานเขาแสดงเหตุผลดูเขายึดอยู่แล้วเป็นเราแล้วก็ให้โอกาสแล้วเป็นเราได้ยังไงเวลามันกำหนดจิตก็ให้โอกาสว่าจิตเป็นเราได้ยังไงอย่างนี้เลยคือเรากำลังสภาวะของจิตกำลังปรากฏมันก็จะได้ตัดสินกันมั้ยมันก็ไม่ใช่เรามันจะสู้ไม่ได้หรอกอุปาทานถ้าพิสูจน์กันแล้วเพราะว่าไอ้ความเป็นจริงมันไม่ใช่เราอยู่พอพิสูจน์กันจริงๆเฉพาะปัจจุบันนั้น
อุปาทานเขาก็หมดสุขเขาก็อยู่ไม่ได้หมดไม่รู้จะให้เหตุผลอะไรได้เพราะสิ่งที่กำลังพิสูจน์ฉะนั้นมันสักแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดและดับลงไม่เป็นแก่นสาระเป็นตัวเป็นตนหรือบังคับบัญชาอะไรได้นะเรียกว่าให้โอกาสอุปาทานเพื่อพิสูจน์ความจริงจะทำให้ประจักษ์ความเป็นจริงจะทำให้อนัตตาปรากฏนะอนัตตาจะปรากฏความที่มันยึดเป็นอัตตะเป็นตัวตนยึดแล้วก็ไม่รู้ตัวก็ต้องพิสูจน์สภาวะที่กำลังปรากฏจึงเกิดเห็นอนัตตาจิตสภาพรู้ก็สักแต่ว่าเกิดและดับลงไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวตนจริงๆความไหวความตึงความแข็งความเย็นความร้อนสีเสียงกลิ่นรสเมื่อพิสูจน์กันในปัจจุบันนั้นก็จะพบว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆไม่เที่ยงจริงๆบังคับไม่ได้จริงๆฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติก็เรียกว่าต้องมีชั้นเชิงมีลูกล่อลูกชนอะไรต่างๆบางทีเราเดินหน้าไปอย่างเดียวแล้วก็เป็นเหยื่อของกิเลสทำยิ่งทำไปยิ่งถูกอุปาทานเข้าไปยึดไว้หมดเพราะนั้นต้องหัดพลิกแพลงหัดทดลองทดสอบหรือแม้แต่ปลีกย่อยกลยุทธ์วิธีที่ท่านทั้งหลายฝึกอยู่ที่นอกเหนือจากที่กล่าวนี้มันก็มีอยู่อีกเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตนที่บางคนทำอย่างนั้นไม่ได้มาทำอย่างนี้มันได้ก็ต้องทดลองดูในการทำจิตใจให้สงบเนี่ยมันก็ต้องลองดูฝึกอย่างนี้มันไม่ได้ผลก็ฝึกอีกอย่างเนี่ยคนดูลมหายใจไปมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยยิ่งดูก็รู้สึกว่ายิ่งเคร่งเครียดก็อาจจะมาทำเป็นลักษณะเป็นผู้ไม่ดูบ้างเนี่ยปฏิบัติปกติเราปฏิบัติเนี่ยเราจะทำแบบจะดูท่าเดียวใช่ไหมพอนั่งปุ๊บก็จะดูจะดูจะดูจะรู้จะดูจะพิจารณาจะจ้องจับตอนนี้มันเกิดดูไปแล้วมันเคร่งตึงเคร่งเครียดบังคับเพราะมันล้ำเกินไปล้ำหน้าเกินไปเราก็ปรับใหม่ปรับตรงกันข้ามเลยคือนั่งไปแล้วไม่ทำฮะไม่ดูนะจะไม่ดูนะจะทำแบบไม่จะดูนะก็หมายถึงว่าไม่มีตัวที่จะมุ่งไปที่กระตุ้นไปจงใจไปที่จะทำแต่จะหยุดอยู่จะปล่อยนะกระแสของการจะดูเนี่ยมันมีอยู่แล้วถ้าเราฝึกมาเนี่ยกระแสของการที่จะดูจะรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วถึงแม้จะมาทำแบบไม่ดูจะไม่ดูมันก็ยังดูอยู่นั่นแหละนะและมันก็จะเกิดความได้ส่วนของมันเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ทราบว่าเข้าใจหรือเปล่าใครที่มันรู้สึกมันเคร่งตึงเนี่ยนั่งไปแล้วมันตึงมันกำหนดไปทำไมมันยิ่งตึงยิ่งแน่นยิ่งตึงก็ลองทำกลับตรปัดใหม่ทำเหมือนไม่ได้ทำ
คือจะไม่ทำคำว่าจะไม่ทำเนี่ยมันก็ยังทำอยู่นั่นแหละจะไม่ดูมันก็ยังดูนั่นแหละเพราะความเคยชินของการที่ดูมันมีอยู่แล้วแต่นี้พอเราไปตั้งใจมันเกินไปมันจ้องเกินไปมันไม่ปล่อยแล้วก็กลับมาใหม่กลับมาทำเป็นผู้ปล่อยจะปล่อยท่าเดียวไม่จะดูอ่ะทำหน้าที่ปล่อยทำเรื่องปล่อยอย่างเดียวนะไม่ดูแต่จะปล่อยนะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการที่จะคลี่คลายความเคร่งตึง ใครที่มีปัญหาเรื่องทำแล้วมันยังเคร่งตึงกายเคร่งไปหมดตึงกายตึงสมองก็ให้มายึดหลักเรื่องของการปล่อยอย่างเดียวเป็นผู้ปล่อยอย่างเดียวเป็นผู้จะไม่ดูเพราะนั้นมันก็จะเกิดการพอดีได้ส่วนมันก็จะรู้สึกเบาคลี่คลายทีนี้ถ้าหากบางท่านมันค่อนข้างไปในเรื่องของการหลับนั่งทีไรก็จะง่วงจะหลับอันนี้มันจะมาเอาแบบนี้ไม่ได้จะมาปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าปล่อยวางอย่างนี้มันจะลงผวังไปหมดเพราะเราความใส่ใจมันอ่อนนะความตั้งใจความใส่ใจมันอ่อนคือมันปล่อยเกินไปปล่อยปละละเลยมันไม่ใช่ปล่อยด้วยไม่มีตัวรู้อยู่ไม่มีสภาวะที่เข้าไปรู้ไม่มีสติสัมปชัญญะปล่อยวางอย่างเดียวปล่อยวางแบบไม่มีการรู้อย่างเงี้ยมันก็หลุดลงไปลงผวังหลับหรือเผลอหรือล่องลอยไปหมดหลุดล่องลอยไปหมดเป็นว่าวที่ไม่มีสายหรือสายมันขาดไปหมดนะแล้วก็ต้องมีการใส่ใจถ้ารู้สึกว่าจิตเรามันเผลอล่องลอยแล้วก็ขันน็อตไปหน่อยคือใส่ใจเพ่งพิจารณาขึ้นมากขึ้นเนี่ยต้องรู้เพราะว่าที่กล่าวนี่มันไม่เหมือนกันแต่ละคนที่ปฏิบัติบางคนปฏิบัติค่อนข้างจะเคร่งตึงบางคนก็ค่อนข้างจะหลับนะในนั้นก็ต้องสังเกตตัวเราเองวิธีการที่จะไม่ให้มันหลับอีกอย่างก็คือนั่งระวังตัวนั่งระวังตัวแต่เอาไปใช้กับคนที่เคร่งตึงไม่ได้นะคนที่ค่อนข้างจะเคร่งตึงเนี่ยเอาไปใช้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะเคร่งตึงมากขึ้นใช้กับคนที่ค่อนจะหลับเก่งนั่งไปแล้วคอยจะหลับให้นั่งระวังตัวเหมือนกับว่าเราตั้งกติกาตัวเราเองว่าฉันจะต้องรู้ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของกายฉันจะขยับตัวเนี่ยฉันจะต้องรู้ทุกครั้งเนี่ยจะเคลื่อนมือหรือการยืดตัวงอตัวหรือไหวตัวไปสักนิดโดยไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจไว้อย่างนั้นว่าฉันจะต้องเป็นผู้รู้ทุกขณะที่มีการขยับตัวจะเบี่ยงตัวไปนิดหนึ่งจะต้องรู้จะไหวตัวนิดหนึ่งจะต้องรู้ถ้าตั้งใจไว้อย่างนี้จะเกิดความตื่นเหมือนเราไปเหมือนกับคนที่นั่งอยู่ริมเหวอย่างเงี้ยถ้านั่งต้องระวังตัวมันจะไม่หลับหรอกนะความกลัวอันนี้ก็เหมือนกันนะเราสมมติตัวเองระวังตัวเราขยับนิดไม่ได้นะนะต้องรู้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ไม่หลับ
เป็นวิธีง่ายๆส่วนวิธีทางลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือการกำหนดดูจิตดูจิตที่มันลงผวังมันหลุดจากมันตื่นขึ้นมามันหลับมันตื่นดูความหลับความตื่นตรงเงื่อนต่อกันระหว่างหลับกับตื่นเดี๋ยวเรานั่งไปเนี่ยเดี๋ยวพอลงผวังมันก็ตัวเราอาจจะไหวพอรู้สึกขึ้นมาก็คว้าเอาความหลับมารู้มันหยกมามันทันมันจับได้หยกนิดหน่อยนะพอมันตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็คว้าเอาความหลับที่มันเป็นปัจจุบันสันตติคือใกล้เคียงกันมันหมัดหมาดมันพอจะรับรู้ได้ถ้าหากว่าดูตรงนี้เป็นดูจิตของตัวเองที่มันหมดความรู้สึกกับตื่นขึ้นมาดูตรงนี้บ่อยๆขึ้นเราจะเป็นผู้ตื่นจิตจะตื่นขึ้นมาหลายเท่าตัวเนี่ยถ้าจี้ลงไปตรงนี้เจอความหลับความตื่นจิตจะเป็นผู้ตื่นนะก็ลองไปทำดูส่วนการปรับอย่างอื่นเราเวลาเรานั่งหลับนั่งง่วงรู้สึกว่านั่งไปสู้ไม่ไหวก็ลืมตาซะนะอย่านั่งหลับตาอย่าปล่อยให้ตัวเองนั่งหลับสับประงกอยู่อย่างนั้นมันก็จะเคยชินนั่งทีไรก็สับประงกเรานั่งหลับสับประงกมันรู้แจ้งอะไรไม่ได้นะสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นจิตใจมันต้องสว่างสวยต้องแจ่มใสปลอดโปร่งถ้าเรามันมีความง่วงอยู่เงี้ยมันมัวจิตมันมัวมันเป็นฝ้ามันมืดมนอย่างเงี้ยมันจะรู้สภาวะธรรมแจ่มแจ้งไม่ได้นี่เราปล่อยให้สับประงกก็เคยชินมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยเพราะนั้นต้องปรับปรุงแก้ไขสร้างความรู้สึกตื่นตัวลืมตาขึ้นมาปรับเป็นปกติดูกายดูจิตใจของตนเองให้ดีนะรู้ว่านั่งหลับตาแล้วมันจะหลับก็ลืมตาปฏิบัติหัดเจริญสติลืมตาแต่กลับความรู้สึกไปรู้ภายในไม่ใช่ลืมตาแล้วก็ไหลไปทางตาไม่ใช่ลืมตาแต่ว่ากลับความรู้สึกรู้ในกายในจิตเราได้นะดังนั้นก็บอกวิธีการปฏิบัติปลีกย่อยก็อาจจะเป็นวิธีที่ไปทดลองทดสอบบางอย่างก็อาจจะเหมาะกับเราบางอย่างก็ไม่เหมาะนะหรือว่าบางอย่างเราก็ใช้สติปัญญาตัวเองทดลองทดสอบดูแล้วก็จะรู้ถึงวิธีการแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองได้เช่นเดียวกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องต้องอาศัยประสบการณ์เราใช้ปัญญาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่เราฝึกเพราะว่าแต่ละคนบางครั้งมันก็เบี่ยงเบนไม่เหมือนกันดังนั้นก็ให้ไปทดลองทดสอบฝึกหัดเราก็จะได้ผ่านนิวรณ์เข้าไปรู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงมันจะเป็นปัจจัยให้เรา